มีมตินะครับให้รัฐมนตรีทุกท่านได้ลงพื้นที่พบประชาชนในจังหวัดต่างๆโดยกำหนดให้รัฐมนตรี1ท่านนะครับลงพื้นที่อย่างน้อย2จังหวัดและก็ได้เริ่มกันตั้งแต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ครับซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของรัฐบาลชุดนี้ขณะเดียวกันในแต่ละพื้นที่นะครับที่รัฐมนตรีลงไปนั้นก็มีบรรยากาศของผู้ชุมนุมอยู่ด้วยซึ่งเป็นการชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับในการลงพื้นที่วันนี้นะครับเราได้มีโอกาสพูดคุยรวมถึงในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับวันนี้ทางรายการมองรัฐสภาได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านนายแพทย์พุทธิชัยดำรงรัตน์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับมีท่านนายกท่านมีวัตถุประสงค์อะไรฮะถึงได้ให้ท่านรัฐมนตรีต่างๆลงพื้นที่คือเมื่อวันอังคารเนี่ยก่อนที่เข้าวาระประชุมครับก็ท่านพูดเป็นเรื่องแรกเลยว่าทำงานมาครบ2เดือนแล้วแล้วก็มีความมุ่งหวังว่าอยากจะให้คณะครม.ทั้งคณะคณะรัฐมนตรีทุกๆท่านเนี่ย35ท่านเนี่ยออกไปตรวจเยี่ยมดูติดตามดูนโยบายต่างๆที่รัฐบาลได้ออกไปมาตรการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนความเป็นสุขความอยู่นี้มีสุขอะไรต่างๆแล้วก็ไปรับฟังปัญหาต่างๆว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยปัญหาคงจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็เอานำกลับมารายงานในที่ประชุมครม.ครั้งต่อไปซึ่งท่านก็ให้นโยบายว่าให้มติเขียนเลยนะฮะก็จะแจ้งความจำนงจะไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนแล้วก็เก็บในชั่วโมงนั้นเลยครับครับตั้ง35จังหวัด35ท่านก็คูณ2ไปก็70จังหวัดครับมีเงื่อนเวลาไหมครับว่าจะต้องลงให้เสร็จภายในสัปดาห์ที่ผ่านก็ท่านบอกแต่ว่าก็เมื่อบอกไปว่าวันอังคารใช่ไหมฮะก็คือเสาร์อาทิตย์แล้วก็คงจะไปให้เร็วที่สุดนะครับครับเพราะต้องการดูว่าไอ้กระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกไปแต่ละมาตรการเนี่ยมีผลบ้างหรือยังเรื่องของภาษีเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินอะไรต่างๆลงไปเป็นยังไงถึงมือพี่น้องประชาชนไหมแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจไหมแล้วเข้าถึงหรือเปล่าอะไรต่างๆหรือมีปัญหาอะไรติดขัดบ้างหรือเปล่าก็จะได้นำมาพูดคุยในที่ประชุมครม.ในครั้งต่อไปถ้าพูดถึงในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับเม็ดเงินก็ถือว่ายังไม่ได้ลงไปนะครับเม็ดเงินแรกนั่นก็คือในเรื่องเงิน 2,000 บาทนะครับที่จะจ่ายให้กับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 15,000 บาทตรงนี้แนวทางแล้วการจะจ่ายนี่จะเริ่มจ่ายกันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือเรียนอย่างนี้นะฮะว่ามี3กลุ่มนะฮะที่เข้าข่ายที่จะได้รับเช็ค 2,000 คือกลุ่มที่1คือพนักงานหรือว่าข้าราชการใช่ไหมฮะบุคลากรภาครัฐอันนี้ประมาณ 1,400,000 คนกลุ่มที่2คือกลุ่มพวกที่เป็นข้าราชการบำนาญเบี้ยหวัดกลุ่มนี้ประมาณ 230,000 คนกลุ่มที่3คือกลุ่มใหญ่หน่อยนะฮะกลุ่มนี้จะกลุ่มที่สำนักงานประกันสังคมก็ประมาณ8,100,000คนรวมกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ9,700,000คนนะฮะที่จะได้รับเช็ค 2,000 บาทมาตรการนี้ก็ใช้เงินประมาณประมาณเกือบ 20,000 ล้านบาทนะฮะจำนวนเงิน 2,000 บาทเนี่ยนะครับขณะนี้ข่าวคราวก็ออกมาก็คือว่าจะต้องเขียนเช็คแน่นอนนะครับออกมาคือจ่ายในรูปของเช็คครับทั้ง3กลุ่มหรือเปล่าครับคือทั้ง3กลุ่มเนี่ยจะได้รับเป็นเช็คหมดทั้งหมดนะฮะแต่นี้วิธีการได้รับเอาเวลาก่อนเวลานี่คือเราจะเริ่มทยอยจ่ายเริ่มตั้งแต่วันที่26มีนาคมต้นไปนะฮะถึงวันที่8นะฮะแล้วก็การรับนั้นเนี่ย3กลุ่มเนี่ยคงจะต้องไปรับในจุดที่แตกต่างกันอย่างของประกันสังคมนี้ก็คือสำนักงานประกันสังคมเป็นหลักในการแจกก็คงเป็นสำนักงานประกันสังคมพื้นที่สำหรับต่างจังหวัดนะฮะในกรุงเทพก็คงเป็นที่สำนักงานประกันสังคมในกทม.กระทรวงแรงงานส่วนเรื่องของข้าราชการบำนาหรือเบี้ยหวัดต่างๆเนี่ยก็รับที่กรมบัญชีกลางที่กรุงเทพแต่ถ้าที่ต่างจังหวัดก็ไปรับได้ที่คลังจังหวัดทุกๆจังหวัดนะครับส่วนเรื่องของพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรภาครัฐนะฮะก็รับที่ต้นสังกัดของตัวเองก็คือโรงเรียนหรือแล้วแต่ที่กำหนดให้คือสถานที่ที่ทำงานเป็นหลักนะฮะรัฐวิสาหกิจไหนก็รับที่รัฐวิสาหกิจแต่ถ้าประกันสังคมมีลืมไปนิดนึงฮะประกันสังคมนี่ก็มีอีกทางเลือกหนึ่งคือรับที่นายจ้างก็ได้อ๋อรับที่นายจ้างก็ได้ได้ครับได้ครับขณะนี้เห็นว่ามีข่าวคราวในเรื่องของเช็คยังไม่ลงตัวไม่เรียบร้อยคนที่จะรับ A26 ที่ท่านว่าถึงจะได้รับไหมคืออย่างนี้ฮะ การออกระเบียบกรมบัญชีกลางเนี่ยต้องทำใหม่ในเรื่องขั้นตอนพิธีปฏิบัติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่เป็นมาตรการใหม่ครับซึ่งจะเข้าครม.วันอังคารนี้
นะฮะกรมบัญชีกลางจะนำเข้าครม.ซึ่งไม่มีปัญหาแต่ส่วนเรื่องของตัวเช็คนั้นเนี่ยตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางกรมบัญชีกลางก็ให้ธนาคารแต่ละธนาคารเนี่ยมาเสนอตัวเสนอราคาดูว่าแต่ละธนาคารเนี่ยจะเสนอตัวว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการที่ใช้บริหารเช็คเนี่ยฉบับละกี่บาทซึ่งเราเปิดกว้างนะฮะมีทั้งธนาคารของรัฐธนาคารของเอกชนอะไรต่างๆมากมายซึ่งตอนนี้เราก็มีตัวเลขอยู่แล้วก็ได้ข้อมูลมาหลายธนาคารก็ครบแล้วครับซึ่งจะจำไปอยู่การตัดสินภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ในที่ประชุมครม.ทีคงไม่มีปัญหาแล้วครับก็คงเริ่มวันที่26คือเริ่มที่จะจ่ายใช่ครับแค่เป็นเช็คให้ใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็ประกันสังคมนี่ผมเรียนนิดนึงคนยังไม่เข้าใจสำหรับประกันสำนักงานประกันสังคมนั้นเนี่ยคนที่ออกจากงานเนี่ยแม้จะออกจากงานไปแล้วนะฮะเราย้อนหลังให้ตั้งแต่1กันยาออกจากงานตั้งแต่1กันยามาถึงปัจจุบันนี้มีสิทธิ์รับแต่ว่าเขาต้องรักษาสิทธิ์ได้มาตลอดนะฮะหมายถึงว่ายังจ่ายเบี้ยอยู่รายเดือนอยู่ก็มีสิทธิ์เข้าขายด้วยครูโรงเรียนเอกชนก็ได้ด้วยนะครับครูเอกชนก็ได้ด้วยในกรณีของคนที่เพิ่งเริ่มทำงานอย่างนี้ได้รับไหมครับได้ครับได้ได้เหมือนกันนะครับคนทุกคนที่จ่ายเบี้ยประกันสังคมอยู่ได้รับแก่ก็จะไม่เกิน15,000นะฮะไม่เหมือนกันสำหรับในส่วนของข้าราชการบำนาญผมเพิ่งนึกได้นะครับมีคำถามมาบอกว่าข้าราชการบำนาญเนี่ยยึดถือยอดเงินบำนาญเนี่ยตอนไหนครับยึดถือต่อเดือนต่อเดือนที่รับอยู่ต่อเดือนที่รับ15,000ครับก็มีสิทธิ์ได้ทั้งหมดครับแล้วก็มีคำถามต่อนิดนึงนะครับอาจจะฝากท่านไปนะครับในกรณีที่มันมีการกู้ยืมเงินของข้าราชการบำนาญที่ว่า 200,000 เนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่เป็นธรรมมั้งนะครับเพราะว่าเวลากรมบัญชีกลางคิดเนี่ยไปคิดฐานแรกที่ก่อนจะมีการปรับเงินเดือนกันนะครับเขาบอกว่าทำไมไม่มาคิดว่าขณะนี้เขามีการปรับเงินเดือนของข้าราชการบำนาญ นะครับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยน่าที่จะมาใช้ตัวเงินเดือนใหม่ล่าสุดนะครับเขาบอกว่าทำให้เขาเสียผลประโยชน์มากกว่าบุคคลอื่นเสียโอกาสเสียโอกาสครับเข้าใจแล้วฮะเดี๋ยวผมไปคุยในรายละเอียดแล้วน้องครับเราจะมาเรียนในครั้งต่อไปครับอีกเรื่องนึงนะครับเงินที่จะลงไปก็เหมือนกันเงินเบี้ยของประกันเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนะครับหลายคนก็โทรมาถามในรายการนี้นะครับวันนี้อยากจะขอความชัดเจนนะครับว่าลงไปที่จะได้เนี่ยจะได้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านคืออย่างนี้ฮะการที่ออกไปเยี่ยมต่างจังหวัดเนี่ยเราคงต้องไปดูการขึ้นทะเบียนของผู้สูงอายุด้วยต้องไปขึ้นทะเบียนก่อนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็เชิญชวนให้ผู้สูงอายุทุกท่านเนี่ยไปลงทะเบียนนะฮะแล้วเราก็ไปดูว่าลงทะเบียนเรียบร้อยไหมผู้ที่อายุเกิน60ก็ทั้งหมดก็มีสิทธิ์ได้ทั้งหมดนะครับได้ครับยกเว้นแต่ว่าถ้าผู้สูงอายุนั้นเป็นข้าราชการบำนาญอันนี้ไม่ได้ก็ครับเพราะท่านได้2,000แล้วใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปลงทะเบียน